สวัสดีเพื่อประชาติทุตยนะครับผมวันนี้วันที่14มีนาคมนะครับในส่วนของวันนี้เรามาเริ่มกันที่ทองคำนะฮะทองคำดูที่ไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า กราฟเนี่ยมีโอกาสขึ้นต่อได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากด้วยเมื่อวานเราแรงซื้อมันก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ถามว่าจะขึ้นไปถึงไหนนะยจะบ,บอกว่าพอมามาแตะพั 1, 9, นเก้่ยอาจจะมีการลังเลนิดน,นึงเพื่อหลอกห,หลายคนนคิดว่ากราฟจะกลับตัวลงแต่ว่าณตอนนี้พอมาทรงนี้แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นะครับพอเรามาดูในส่วนของ4ี่ชั่วโมงนะก็จะเห็นว่าอราคาเนี่ยเหมือนจะมีซัพพอร์ตตรงนี้นะครับถามว่ามียังไงถ้าไปดูไทม์เฟรมเล็กเนี่ยจะเห็นว่ามันมีทัฟฟอร์ตมันมีซัพพอร์ต นะครับเรามีนวรับอยู่เห็นไหมก็คือซัพพอร์ตนั่นแหละทีนี้ราคาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันอยู่ในกรอบนะครับแล้วถามว่าเอแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยกราฟมันจะไปทางไหนนะครับโดยส่วนตัวเท่าที่ผมทราบมานะครับจากประสบการณ์ที่เคยแบ็กเทสมาเนอก็เราจะเห็นว่าแนวต้านตรงนี้มันเป็นโซนที่อันนี้คือไทม์เฟรม30นาทีนะครับลืมพูดแนวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านที่ราคาเนี่ยทะลุมาได้ นะครับไอแนวรับพวกนี้ไม่ต้องสนใจแล้วเพราะไม่สาคัญแล้วเพราะ้รงนี้ถามว่าอืมแล้วกราฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงให้เราสนใจแค่นี้พอครับนี่ปิดตรงนี้ไปเอาสายตาของเราโฟก,กัสปัจจุบันครับทีนี้จะเห็นว่าถ้าสมมุติเราดูแค่นี้นะเฮ้ยกราฟเนี่ยมันเคยไซวย์มาก่อนถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นมาเมื่อการาฟเบรกเอาขึ้นมาเยอะนะครับสิ่งที่มันจะทําคืออะไรครับมันก็ต้องมีการวิ่งขึ้นถูกไหมทีนี้ปัญหาคือว่ามันวิ่งขึ้นมาเยอะแล้ว ถามว่าเอมาก,เการเบรคอลวิ่งขึ้นมาแนแล้วจะเป็นยังไงต่อเลยครับแน่นอนสิ่งที่มันทําคืออะไรมันต้องมีการกลับตัวลงมานะครับเพื่อมาทําแนวรับแล้วค่อยหาจังหวะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคืออะไรครับเป้าหมายที่ผมต้องการนะก็ค,คือคิดว่าอยากให้มันทะลุโซนแนวต้านนี้ไปก่อนนะครับเมื่อมันทะลุแนวต้านพวกนี้ได้เนี่ยสิ่งที่มันจะทำนะครับก็คืออาจจะเป็นโซ่แบบนี้นะฮะหลอกให้หลายคนที่ให้กับกลับตัวลงเ,เล่นเสร็จลงมาได้เป็นเฟกเอา,าสั้นๆธอให้แหล้วมาทำอะไรครับทำแนวรับ แล้วขึ้นต่อแบบนี้อันนี้คือท่ายากนะครับแต่ถามว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้นะฮะตามที่เคยเห็นมาแล้วก็อิงจากในส่วนของเดลี่หรือ4ชั่วโมงเลยก็แล้วแต่นะครับคิดว่าน่าจะต้องไปส่งงานด้วย3ามสนาทีก็ตามเนาะมันก็มีการวิ่งขึ้นมาเยอะมากๆต้องมีการกลับตัวลงอยู่แล้วนะครับทีนี้ก่อนจะไปในส่วนของ GBPGPY GB GB แล้วก็คู่อื่นๆนะครับเดี๋ยวไปขอบคุณผู้ใหญ่เจดีคลิปนี้นก่อนเลยนะครับผม คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับทาง Broker XM เนาะซึ่งเป็นโโบบบรรรกกเเออ์ปะะจจําช่่งงผมนนนียคััแสสสูุด อยู่ที่100%แล้ว <Wow. S 1> นะครับเราเติมเงินไปที่500ดอลลาร์นะครับเราจะรับเงินอีก500ดอลลาร์มาเทดได้ฟรีเลยถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครโอเคนะครับคู่ถัดมาก็คือในส่วนของ GBPJPY GB นะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็ยังลังเลลังเลอยู่ถูกไหมครับไม่รู้ว่าจะขึ้นดีหรือจะลงดีหรือจะยังไงดีเพราะมันอยู่ในกรอบตรงนี้ที่ถามว่าเมื่อเป็นอย่างงี้ต้องทํายังไงต่อนะครับก็ เรามาดูในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับราคามีแนวต้านตรงนี้นะทีนี้เราจุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าแนาวต้านเนี้ยเคยเป็นโซนที่ราคาเนี่ยมาแตะแล้วลงถูกไหมฮะมาหยุดตรงนี้เหมือนกันแท่งนี้ครับก็เคยมาแตะแล้วลงที่ถามว่าอแล้วมันสครั้งแล้วเนี่ยมันจะต้องลงถูกไหมไม่ใช่ครับการที่ราคามาแตะแบบนี้หลายๆครั้งเนี่ยบอกได้หลายอย่าง จริงอยู่ที่ว่าโซนนี้แข็งแรงราคาไม่สามารถขึ้นได้แต่อีกในนึงก็คือมันบอกว่าณนะตอนนี้ราคายังขึ้นไม่ได้จริงนะเว้ยแต่ว่ามันกําลังรออะไรครับรอแรงแรงที่มากพอเพื่อที่ต้องการจะวิ่งขึ้นต่อถามว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าดูทางเฟรมเดลี่ดิเดลี่นะครับข้างบนเนี่ยมันยังมีไส้ให้เติมเต็มนะฮะไส้ข้างบนตรงนี้เราเรียกว่าวิกฟิลด์ถามว่าข้างล่างนี้ลงได้ไหมอู้ได้ครับแต่ไกลนะฮะกว่าที่มันจะลงได้คือมันก็ต้องทะลุ โหลดตรงนี้ไปก่อนทะลุไส้พุ้นนี้ไปก่อนให้หมดนะครับถึงจะวิ่งลงต่อได้แต่ณตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ทะลุแนวรับนี้เลยแล้วมันยังไกลามาเพราะเนี้ยเป้าหมายของเราครับก็อาจจะหาจังหวะบ่ายไปก่อนนะเดี๋ยวรอว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีการทะลุพวกไส้พุ่นนี้ไปได้ไหมถ้าถรู้ไปได้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นะครับอ่ะประมาณนี้ผมเคลียร์โซนนี้ทิ้งเนี่ยถ้าราคามาสามารถทะลุไส้พวกนี้ได้นะครับสิ่งที่มันทําก็คืออะไรครับมันก็จะวิ่งขึ้นต่อน,นั่นแหละ เนาะทีนี้ดู30มบนาทีครับราคาอยู่ในกรอบชัดเจนเลยโซนนี้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวลองวัดดูนะครับประมาณสัก90บเปเพราะนั้นโซนนี้ถือเป็นโซนที่กว้างมากแล้วถามว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นได้ไหมคําตอบคือได้นะครับเราเล่นได้เพราะว่าโซนกว้างมากข้อนั้นก็อาจจะแบบหาจังหวะเล่นสั้นๆเซล์ต่ํากว่าแนวรับนี้ลงมาจังหวะหนึ่งก็ได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโซนที่เราเล่นได้เหมือนกันเนี่ยจากแนวรับถึงแนวต้านแนวต้านถึงรับโซนนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลถามว่าจะเป็นยังไง ก็ถ้าอิงตาม4ชั่วโมงนะครับอย่างที่บอกว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อแต่ก็ต้องกลับตัวลงมาสักอย่างเดึงอาจจะลงมาเล่นโซนนี้นิดนึงแล้วก็กลับตัวขึ้นนะครับหน้าตามันน่าจะเป็นโซนประมาณนี้มั้งเท่าที่ผมลองเดาๆด,ดูนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเกินเลยประมาณนี้นะครับคู่ถัดไปในส่วนของ US 30นะก็ลงลงไม่หยุดผลกระทบต่อเนื่องจากซิลิคอนวัลเลยแบงก์ถูกไหมครัทีนี้เป็นอย่างนี้ จะไปยังไงก็เราจะเห็นว่ามันยังม,มีโซนอะไรครับโซนวิกฟิลด์ตรงนี้อยู่นะในส่วนของไทม์เฟรมเดลี่เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วการาฟเนี่ยมันจะลงได้ไหมก็มีโอกาสลงได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องลงทะลุแนวรับตรงนี้มาให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะฮะเพราะว่าครั้งหนึ่งคือทะลุนะทะลุแบบปิดต่ํากว่าด้วยนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าอืม มันยังไม่ปิดต่ํากว่าทีไรเนี่ยมันเด้งขึ้นตลอดเพราะางี้ถามว่ามันจะลงได้ไหมลงต่อได้ครับแต่ต้องรอให้มันปิดต่ากว่าก่อนหรือไม่ก็เรารอให้มันทําทรงประมาณนี้นะฮะปิดเป็นให้เล็กๆเล็กๆเ,เ,เหมือนที่ผมวาดทองคาเมื่อวานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วถามว่าแท่งนี้จะมาตอนไหนก็น่าจะมาตอนในช่วงของตลาดนิวยอร์กเปิดนะครับตอนสองทุ่มบ้านเรานะครับทีนี้เรามาดูหนึ่งชั่วโมงครับขอเนี้เคลียร์โซนนี้ทิ้งเลยหนึ่งชั่วโมง อันนี้คือเฟกเอาท์ที่มันทําไส้ไวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้ไม่ต้องไปสนใจโซนว่าเฮ้ยมันดูงงจังเลยเอาแค่นี้พอนะครับให้จําไว้ว่าถ้าราคาปิดต่ากว่าเส้นสีเหลืองที่3 1 7 7 9ตรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อแต่ถ้ามันปิดเหนือโซนนี้แน่นอนมันจะขึ้นถามว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนก็น่าจะเป็นข้างบนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่ายังไงมันก็ลงนะยังไงก็ลงแน่นอนเพราะงี้ก็อาจจะต้องหาจังหวะเล่นเซลล์อย่างเดียวนะครับในฝั่งขาบ ลวกๆเลยนะคิดแบบเหมือนโค้ดหลายๆท่านที่แบบไม่ต้องคิดเยอะก็ประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแต่ถามว่าใบอัดจริงๆของมันไปทางไหนผมมองว่าเป็นบ่ายนะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะขึ้นจริงๆอาจจะขึ้นมาแค่นี้ครับหลอกล่อ,ลอห้หลายๆคนเนี่ยเฮ้ยเอ,า,อเาไว้กราฟขึ้นแล้วเว้ยพอเราบายเสร็จกราฟมันก็จะลงต่อมาถึงจุดนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือไม่มันก็ลงเลยนะครับประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันรอแค่มันปิดต่ํากว่าแนวรับนี้นะครับ ในส่วนของ Bitcoin โอลีจีสนะครับขึ้นมาเยอะมากเอ่อถ้ามันขึ้นมาขนาดนี้พูดยากว่าจะไปยังไงละเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นจุดที่นะตอนเนี้ยบายก็ไม่ได้เซลลก็ไม่ได้นะครับถ้าไม่ถึงบายไม่ได้เพราะว่าติดแนวต้านนะถ้าไม่ถึงเซลล์ไม่ได้เพราะว่าแท่งก่อนหน้าแรงซื้อยังเยอะอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปต่อไหมไม่รู้มันจะกลับตัวลงไหมถูกต้องไหมครับก็ต้องอะไรทางที่สุดคือรอนะครับแต่ถามว่าถ้าขี้เกียจร,รอทํำยังไงล่ะโคตร เราก็มาดูทาาเฟรมเลยครับเพื่อหาทิศทางการเล่นว่าเฮ้ยมันจะเล่นโซนไหนได้บ้างวะนะครับเราก็มีนาต้าข้างบนนี้ผมเก็บไว้เลยนะครับสามสิบนาทีอ่ะโซนนี้ทีนี้พอมาดูสามสิบนาทีนะครับก็จะเห็นว่าเอ้ย e มันมีนาต้าตรงนี้นะครับที่สังเกตได้อย่างหนึ่งคืออะไรอุ oh, traffic, ้ยคลีนทราฟิกโล่งๆเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติราคามันต้องการที่จะวิ่งลงต่อจริงๆนะครับรออลไรลอต่ํากว่ารับแค่นั้นเอง แล้วหาจังหวะเซล์ลงแล้วถามว่า,าแล้วผมคิดว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงมากกว่ากันละ่ะถ้าให้ตอบตามที่คิดนะครับเอาแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยผมว่าตราบใดที่สถานการณ์มันยังแย่อยู่นะไม่ต้องอิงตามพาเซชั่นอ่ะมันก็จะขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะเพราะว่าคนเนี่ยคือต้องเข้าใจในเรื่องของเ,อเหตุผลและหลักการของมันนะครับ s v b ใช่ไหมซีเรคอนวอเล์แบงค์ล่มนะครับหมายความว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่ม หมดความเชื่อถือกับธนาคารเพราะเขากลัวว่ามันจะเป็นลูกโซ่หรือเปล่าเพราะนั้นอะไรที่มาแทนที่ธนาคารครับที่เขากูกูกันที่เขาอวยเวยกันบิตคอยเพราะฉะนั้นถามว่าเออแล้วทุกคนหันมาชอบบิตคอยแล้วมันจะเป็นยังไงอะ่ะมันก็ต้องมีความต้องการมากขึ้นความต้องการมากขึ้นราคามันก็แพงขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นได้แล้วถามว่าคีนทัฟฟิกเนี้ยมันจะลงมาเล่นไหมน่าจะลงแหละนะครับแต่คงจะอีกนานไหมเพราะอย่างเนี้ยมันก็มีคีนทัฟฟิกเหมือนกันถูกป่มเนี K ่ยคีนทัฟฟิก เคลีรทาฟิกนะครับมีเหมือนกันเลยเคลีนทราฟิกโล่งๆนะครับน่าจิกนานกว่าจะกลับมาเล่นได้เนาะเพราะตรงนี้ถามว่าจะไปถึงไหนอ่ะผมว่าคล้ายๆทองคาแหละน่าจะมาแตะ2อ0 0มแล้วก็เป็นจุดที่เฮ้ยหลายๆคนเอาแล้วเว้ยโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่สูงสุดแล้วนะครับน่าจะไปต่อไม่ได้เซลแล้วมันก็จะไปต่อนะครับแต่ว่าแน่อนอนมันก็ต้องมีการหลอกล่อนิดหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีการกลับตัวลงมาสั้นๆประมาณนี้แล้วหาจจะหวะบาร์ที่ต่อ,อน,นี่คือเราดูภาพกว้างๆรวมๆเลยนะผมว่าทรงประมาณนี้แหละ นะับผมก็ประมาณนี้ถ้ารู้สึกว่า10นาทีไม่นานไปอยากได้ลึกๆละเอียดเหนปกติมันจะ5นาทีถูกไหมผมไม่รู้ว่ามีคนจะฟังจบไหมนะครับแต่ถ้าใครฟังจบฟังมาถึง10นาทีเอาแบบไม่ขี้โกไม่ใช่ก่อข้ามมานะฟังจนจบเลย10นาทีผมรบกวนคอมเมนต์ให้หน่อยว่าฟังจบ10นาทีนะครับผมอยากรู้จริงๆว่ามีคนฟังเยอะไหมเพราะผมเห็นหลายๆช่องที่วิเคราะห์นะครับคนดู4ี่ห้าพันแต่ว่าที่เขาวิเคราะห์ไม่ได้มีอะไรเลย แค่แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊บคนดูเยอะมากเพราะนั้นผมก็รู้สึกว่าอืมผมทําขนาดนี้ดีเทลลึกขนาดนี้มีการวิเคราะห์ขนาดนี้มีคนดูไหมวะนะฮะอยากได้กําลังใจไม่ใช่หรอกนะครับถึงไม่มีคนดูก็จะทําแต่ว่าอยากรู้เพื่อให้มันเป็นกําลังใจมากขึ้นนะครับรบกวนด้วยนะถ้าฟังมาจบรบกวนพิมพ์ให้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์สดเย็นนี้ไหมเออไลฟ์ Live สดได้นะับวันสิบสองสิบสี่เทตีเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะครับผมสวัสดีครับ